วันนี้ก็ไม่ได้มาที่ The Privacy ท่าพระสนาเลยนะครับตอนนี้ก็สระว่ายน้ำรูฟท็อปก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับอาจจะต้องมีแก้ไขเรื่องไฟดาวอะไรนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วว่ายน้ำได้แล้วนะครับแล้ววิวก็ดีนะครับตอนนี้ร้อนก็เลยไม่มีคนมาเลยได้มาดูนะครับวิวสวยเลยนี่360องศานะครับค่ำๆก็มาแช่น้ำได้นะครับไม่รั่วแล้วนะครับตอนนี้น้ำเขาทดสอบน้ำอะไรต่างๆไม่รั่วแล้วมีที่ให้นั่งพักด้วยอยู่ตรงนี้นะครับสระว่ายน้ำสตาร์พูลอันนี้ก็ MRT สายสีน้ำเงินอินเตอร์เชนท่าพระนะครับ MRT อินเตอร์เชนท่าพระครับผมนี่ก็สะดวกนั่นก็ IDO ครับ IDO ท่าพระก็วิ่งไปนู่นเลยเดอะเบสเพชรเกษมต่างๆครับนี่มาแล้ว MRT ครับชั้นบนนะครับก็ทางคณะกรรมการเขาก็ดูแลอย่างเข้มงวดกวดขันนะฮะมันก็มีเสียมีอะไรก็ต้องซ่อมต้องอะไรกันไปแต่ว่ามันก็มีความ privacy พอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้ 100% นะครับต้องเข้าใจขอประทานโทษด้วยนะครับเขาก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับรอบกรรมการนี่ครับ MRT นี่ก็วิ่งไปสำแยกไฟฉายบางขุนนนท์นะครับผม IDO ปึ๊บ IDO ครับนี่ตอนนี้ก็เนี่ยครับของ The Privacy ท่าพระนะครับเรียก Star Pool นะครับชื่อที่ถูกต้องแต่ว่าซ่อมไปแล้วก็ไอตัวดาวอะไรก็อาจจะยังไม่ครบอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันว่าสัตว์น้ำอยู่ในมาตรฐานสามารถใช้ได้ไหว้ได้แช่ได้นะครับส่วนใหญ่คนก็มาแช่นะครับตรงนี้นะครับโอเค ร้อนดิตอนนี้นี่ครับผมแหมวันนี้เมฆสวยมากเลยนะครับนู่นไปบางแคเพชรเกษมหลักสองครับได้วิว360องศาเลยสวยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทำเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์โอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม